สีพ่นซ่อมรถยนต์ก้าวสุลิดสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพCL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ขาดใจเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยนาย่าล้อแม็กคุณภาพระดับโลกจาก PP Superwheel ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือน Be Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณไปพร้อมคุณแน่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 ไปพร้อมครับกับเข้าสู่รายการที่ตอบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับรถนะครับกับพวกเรา Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับ True Knowledge ช่อง74นะครับแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตอนข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณ Be Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณขอบคุณ CL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์เก่าใหม่ทุกชนิด02-235-5722-3นะครับขอบคุณสชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้าขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dino King ขอบคุณชกอัพออสซี่ที่สุดของช่วงล่างต้องออสซี่เท่านั้นนะครับมาวันนี้แจกเหมือนเดิมนะครับหลายคนต้องรู้จักแน่นอนกับชีวาคลาสสิกหนึ่งในรายการในช่องเราตอนนี้พี่ชีวานี่เขาผันตัวไปเป็นผู้กำกับหนังแล้วผู้อำนวยการสร้างหนังแล้วทำหนังเรื่องนี้ขึ้นมา Deathstalk นะครับนี่อยู่ในมือผมแล้วนะครับบัตรชมภาพยนตร์นะครับ Deathstalk เราแจกง่ายๆเลยคุณผู้ชม SMS เข้ามาตามปกติแล้ววงเล็บต่อท้ายว่า Deathstalk นะครับก็นำบัตรไปชมแจก3รางวัลรางวัลละ2ใบนะครับก็เป็นบัตรต้องบอกว่าเป็นหนังที่เรียกว่าเขาชื่ออะไรนะ Deathstalk รักปีลึกนะครับพวกเราลึกจนคุณต้องรักว่างั้นก็เป็นหนังแนวๆนะครับก็มีดารามากมายมีเต๋าสมชายมีอะไรนะแจ๊ดน่าจะหาเรื่องนี้มีแจ๊ดเล่นด้วยนะครับแนววัยรุ่นนะหนังวัยรุ่นนะครับก็ดูได้ไปชมกันได้ที่โรงภาพยนตร์ทั่วประเทศนะครับครับมาเข้าเรื่องของเราดีกว่ามาเปิดรับสายนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้นะครับแล้วก็ SMS เข้ามาได้ก็มีพี่ๆสวัสดีพี่ๆ FC รายงานตัวคุณออสสุดแรงม้าครับมาดู SMS กันจานมาดูข้อนี้เขาบอกว่าอยากจะทำที่ระบบล็อกแล้วก็เบิร์นยางนะครับแต่ว่ามันเป็นรถขับหน้าจะทำได้ไหมครับนี่เลยฮะรถขับหน้าครับจะล็อกก็จะเบิร์นไงจริงๆรถขับหน้าไม่ต้องใส่ล็อกเบิร์นก็ได้มั้งใช่ไหมดึงเบรกมือเอาเขาไม่ทำมาดึงเบรกมือเอาดึงเบรกมือเอาก็จบมันไม่ใช่รถขับเคลื่อนล้อหลังแล้วพวกรถแบ็คเขาทำกันไหมพวกขับหน้าแรงๆก็ล็อกมีสวิตน่าจะมีก็สวิตเบิร์นยางนี่แหละมันจริงๆแล้วมันสวิตเบิร์นยางที่เอาไปใส่ข้างหลังใช่คือมันเป็นสวิตที่เข้าไปตัดตัวแรงดันน้ำมันเบรกใช่แล้วก็รถส่วนใหญ่ที่รถขับหลังเนี่ยที่เป็นรถแบ็คข้างหลังมันขับเคลื่อนล้อหลังใช่เขาก็จะต่อวงจรน้ำมันเบรกชุดเบรกหน้าไว้คือเปิดสวิตช์ตัวนี้ก็จะจับเบรกหน้าอย่างเดียวเปิดปุ๊บแล้วเหยียบเบรกทีนึงหรือ2ทีแล้วแต่ระบบปึ๊กมันจะเข้าไปยันเอาไว้น้ำมันเบรกจะไม่ถอยกลับครับมันจะล็อกเข้าไปเลยถ้าจะปลดออกคือต้องปิดสวิตช์ปึ๊บมันก็จะปล่อยน้ำมันเบรกออกมากลับสู่ระบบเดิมถ้าเกิดเป็นรถขับหน้าก็ทำกลับกันกลับไปอยู่ก็ไปล็อกเบรกหลังแทนครับแต่ส่วนใหญ่แล้วจริงๆแล้วไม่จำเป็นไม่ต้องมีสวิตช์เบิร์นยางก็เบิร์นกันได้นะเบิร์นได้แต่เบิร์นมาเบรกหน่อยมันเบิร์นได้แต่อย่านานเดี๋ยวมันพังใช่ส่วนใหญ่เราก็จะคอร์สเท้าเอาคอร์สเปิดแล้วก็แตะเบรกไว้แล้วส้นเท้าเลี้ยงคันเร่งใช่เกียร์ออโต้ก็เบิร์นได้ใช่แต่ไม่แนะนำให้ทำแล้วพังโอเคเขาถามว่ากล่องคันเร่งไฟฟ้ามีข้อเสียไหมครับพี่เอ็กซ์ไงพี่เอ็กซ์ติดตั้งอยู่ทุกบ่อยข้อเสียสำหรับผมข้อเสียของกล่องคันเร่งไฟฟ้าเลยก็คือ1เสียตังค์แน่นอนแล้วเราจะต้องซื้อไม่มีของฟรีแต่ข้อเสียสำหรับผมนะผมว่าแน่นอนว่ามันเป็นระบบที่เราใส่เพิ่มเข้าไปในรถยนต์เพราะฉะนั้นเนี่ยระบบรุ่นใหม่เนี่ยมันจะมีระบบที่ไม่ต้องไปข้องเกี่ยวกับ OBD2 แล้วมันจะทำการใช้ปลั๊กแอนด์เพย์แล้วเสียปุ๊บรีเซ็ตค่าแล้วก็ใช้งานได้เลยแต่มันจะมีข้อเสียตรงที่คนใช้เนี่ยหรือคนเซ็ตค่าคันเร่งเนี่ยจะต้องเซ็ตให้ถูกต้องอย่างเช่นกดคันเร่งให้สุด 100% บางทีกดไม่สุดแล้วเราเซ็ตไปแล้วเนี่ยเขาเรียกคาลิเบตอะตอนที่ติดตั้งอะสำคัญที่สุดสำคัญถ้าติดตั้งคือหลายคนซื้อไปติดตั้งเองแล้วบอกว่ามันไม่ได้ผล
คือติดตั้งไม่ถูกวิธีใช่คือในกล่องมันมีวิธีติดตั้งมีคู่มืออยู่แต่ว่าคู่มือบางทีภาษาอังกฤษมั่งอ่านแปลกันไม่เข้าใจ Google แปล Translate แปลมั่วมั่งอะไรมั่งก็ไปไว้ติดตั้งแล้วมันใช้งานได้เป็นที่สำคัญตอนคาลิเบตคันเร่งที่พี่เอ็กบอกใช่แล้วก็รุ่นใหม่ๆเดี๋ยวนี้นอกจากตัวคือกล่องคันเร่งไฟฟ้ามันก็ทำงานได้ตามชื่อมันอย่างเดียวเลยครับคือยุ่งได้แต่คันเร่งไฟฟ้าอย่างเดียวมันทำอย่างอื่นไม่ได้เพราะนั้นมันจะมีกล่องรุ่นใหม่ๆที่เขาใส่กันเนี่ยมันเซ็ตได้ละเอียดกว่ามันสามารถปรับตัวคันเร่งไฟฟ้าได้แล้วก็ยังไปปรับระบบต่างๆอย่างเช่นไฟจุดระเบิด อะไรอย่างเงี้ยนะมันก็ปรับน้ำมันทำให้มันแรงขึ้นใช่คือเราบอกว่ากล่องคันเร่งไฟฟ้าก็คือคันเร่งไฟฟ้าอย่างเดียวเพราะนั้นคาดหวังได้ก็คือเอาสัก 10% 20% มันก็แค่แอคชั่นเร็วขึ้นนิดนึงเท่านั้นแหละใช่เขาเพิ่มจริงเรียกว่ากล่องหลอกตัวเองเพราะรถมันวิ่งเร็วเท่าเดิมใช่แต่ว่ามันความรู้สึกว่ามันอาจจะมาเร็วกว่าเดิมมันไม่ใช่ใส่คันกล่องคันเร่งไฟฟ้าแล้วโอ้โหรถแรงกว่าเดิมไม่ใช่อันนั้นเข้าใจผิดกล่องหลอกตัวเองกล่องหลอกตัวเองอ้าวมารับสายคุณตั้มครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีพี่ทั้งสามผมครับผมพอดีผมจะมีสองเรื่องที่อยากจะถามครับก็คือหนึ่งตรงหม้อพักไอเสียครับตอนนี้รถผมวิ่งได้300,000กว่ากิโลเนี่ยตอนนี้พอตอนเหยียบคันเร่งอ่ะพอตอนเร่งเครื่องหรือว่าตอนแซงอะไรพวกนี้มันจะมีควันดำออกมาเยอะมากเลยรถอะไรก่อนอื่นเลยเป็นอีซูดีแม็กซ์ตัวแรกเลยครับครับครับแล้วก็พอเร่งแซงควันออกแล้วไงฮะคือควันมันเป็นควันดำออกมากเลยครับครับผมอยากจะรู้ว่าไอ้ตรงเนี้ยตรงหม้อพักเนี่ยมันตันหรือเปล่าเขารถคือมันจะไม่มีแรงเลยครับเขาพ่นเร็วหรือยังครับยังครับ 3,000 DI นะฮะคนแรกครับผมปกติแล้วควันดำของดีเซลเนี่ยอาจจะไม่ได้เกี่ยวท่อพักแต่เกี่ยวกับระบบการฉีดหรือหัวฉีดมีปัญหาหรือปั๊มมีปัญหาโดยส่วนใหญ่นะครับถ้าควันดำมากๆครับผมครับน่าจะเป็นที่ระบบระบบการฉีดนะฮะระบบปั๊มไฟฟ้านะครับน่าจะมีปัญหามากกว่าไอตัวนี้มีแคทไหมมีแคทอยู่ครับนี่ไม่เท่าไหร่แล้วครับคันนี้300,000กว่าครับแต่แคทตันไปแต่แคทไม่ได้ทำให้ควันดำใช่แต่ควันไม่ดำแต่มันจะอืดวิ่งไม่ออกใช่ครับใช่ครับน่าจะเกี่ยวกับระบบจ่ายน้ำมันมากกว่าครับใช่ครับเขาก็เคยไปให้ศูนย์เขาเช็คบอกว่าให้เขาเหมือนกับปรับจูนน้ำมันเครื่องใหม่ครับพอมาใช้ได้สักพักหนึ่งมันก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมปรับจูนอะไรนะน้ำมันเครื่องพวกน้ำมันเครื่องอะไรพวกนี้ครับของเหลวอะไรพวกนี้ไม่พวกหัวฉีดนะครับอ๋อหัวฉีดน้ำมันดีเซลใช่ครับถ้าเป็นรุ่นตัวนี้คือ 3,000 DI ใช่ไหมครับใช่ครับ 3,000 DI 3,000 DI ผมแนะนำอย่างนี้แล้วกันนะครับถ้าจะทำจริงๆเนี่ยไม่ควรจะเข้าข้างนอกนะครับเพราะศูนย์เองเนี่ยเขาจะทำไปสุดแค่ปั๊มไฟฟ้าอย่างเก่งก็เปลี่ยนปั๊มหรือเปลี่ยนกล่องหรือเปลี่ยนหัวฉีดแต่ถ้าทำข้างนอกเขาอาจจะมีการปรับแต่งหรืออาจจะเปลี่ยนปั๊มให้ในกรณีที่ปั๊มมีปัญหาหรือหัวฉีดเนี่ยเขาปรับให้แล้วจบกว่าในศูนย์นะครับในเรื่องระบบดีเซลเนี่ยถ้าจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนอะไรจริงๆแล้วเนี่ยข้างนอกจะทำชำนาญกว่าในศูนย์นะฮะเอาอย่างนี้ดีกว่าอธิบายนิดนึงเข้าศูนย์เนี่ยเขาทำได้ตามสเปคของโรงงานที่มาครับแล้วก็วิธีการของศูนย์ก็คือจะเปลี่ยนของที่เสียออกไม่มีการซ่อมอย่างตัวหัวฉีดเนี่ยเขาจะไม่ล้างไม่อะไรให้เราถ้ามันไม่จ่ายแล้วมันไม่ดีเขาจับเปลี่ยนค่าใช้จ่ายสูงปั๊มไฟฟ้าถ้ามีปัญหาเขาไม่ปรับจูนไม่ปรับตั้งให้เราเขาลื้อเปลี่ยนใหม่แล้วโดนค่าใช้จ่ายสูงเลยเพราะนั้นทำข้างนอกร้านที่เขียนเทสปั๊มหัวฉีดพวกนี้ทำจบฮะอย่างพี่เอ็กบอกเขาเซียนอะไรพวกนี้เขาทำกันได้แล้วก็ปรับให้เหมือนเดิมหรือเอาแรงกว่าเดิมโมดิฟายเพิ่มเติมก็สามารถทำได้อย่างรถถ้ามีไมล์เยอะแล้วเนี่ยแนะนำว่าลองตรวจเช็คท่อทางแรงดันก่อนว่ามีการแตกร้าวรั่วหรือเปล่านะครับมันอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้กำลังตกแล้วก็ควันดำได้นะฮะครับผมครับฮะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งคือช่วงล่างครับตรงล้อหน้าครับพอเหมือนกับวิ่งเนินลูกล้อหน้าเลยพวกนี้ครับมันจะดังแก๊กแก๊กแก๊กผมเปลี่ยนพวกลูกมาแล้วกระชากกระส่งอะไรพวกนี้แล้วอะพอเปลี่ยนมาแรกๆอะมันก็เสียงเงียบแต่พอใช้ไปสักพักหนึ่งประมาณไม่ถึงเดือนมันก็กลับมาอีกเปลี่ยนแล้วเงียบแต่ใช้ไม่ถึงเดือนดังอีกถ้าเปลี่ยนแล้วเงียบก็แก้ถูกจุดเนี่ยคือจริงๆช่วงล่างก็ไม่มีอะไรมากมายนะมันดังได้จากอะไรบ้างพี่หนึ่งข้างหน้าส่วนใหญ่ก็บูชก
บูชงไม่ชอบแตกคือเปลี่ยนเกือบยกชุดเลยครับหน้าครับดีแม็กตัวนี้เป็นโชคคอยสปริงหรือเป็นอะไรฮะดีแม็กอันนี้ตัวเต้หรือตัวสูงครับตัวสูงครับตัวสูงเป็นตาทอชั้นบาร์นะครับทอชั้นบาร์ก็มันก็มีแค่ลูกเบี้ยวล่างปีกลูกล่างอย่างเดียวกับลูกหมากบนล่างถ้าเปลี่ยนลูกหมากก็ไม่มีอะไรบนล่างก็จบแล้วก็เสียงเงียบแล้วนะหรือไม่ก็บูโชกก็แหละครับบางทีลูกยางมันไม่แน่น่ะเวลาวิ่งมันก็เขย่าก็ไอตอนที่เปลี่ยนพวกบูทลูกหมากเนี่ยขึ้นแม่แรงยืดล้อสุดอะไรพวกนี้มันเลยไปเข้าที่พอขับสักพักกลับมาดังอีกเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้คือบางทีเปลี่ยนบูทปีกนกล่างปุ๊บใช่ไหมฮะช่างถ้าช่างที่ไม่ชำนาญงานมากเนี่ยขันแน่นเลยขันแน่นเลยแล้วปล่อยรถลงมาอยู่ในตำแหน่งที่ขับก็ถ้าวิ่งไปไม่นานบูทก็จะขาดได้หรือใส่ของเทียมใช่เพราะในตามหลักความจริงเนี่ยเรารถเราอยู่ในตำแหน่งที่ยืดล้อสุดเราเปลี่ยนบูทเสร็จแล้วเนี่ยปกติช่างก่อนที่เขาจะเอาไปตั้งศูนย์เขาจะยังไม่ขันแน่นครับเขาจะปล่อยรถลงไม่แรงปุ๊บแล้วขับขึ้นไปตั้งศูนย์ตอนนั้นนะเขาถึงจะไปขันแน่นเพื่อไม่ให้บูทมันบิดตัวครับมันจริงๆก็เหมือนช่วงล่างเบนซ์นะใช่ก็อารมณ์เดียวกันเวลาประกอบถ้าคนที่ขันแน่นเลยเนี่ยอัดป้า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 เลยเนี่ยแล้วก็ลงไม่แรงปุ๊บเอาขึ้นไปตั้งศูนย์เดี๋ยวไม่นานบูทจะขาดเรากลับไปตรวจเช็คอีกรอบครับว่าที่เปลี่ยนมามันยังอยู่ในสภาพดีไหมร้านเดิมก็ได้ครับลองกลับไปตรวจเช็คก่อนนะครับมีอะไรไหมครับครับโอเคครับผมครับโอเคนะครับครับครับนะก็อยู่ที่การติดตั้งการงานซ่อมของช่างเหมือนกันนะบางทีใช้อะไหล่ปลอมไม่นานมันก็กลับมาพังอีกนะมันมีหลายเกรดต้องบอกว่าอะไหล่เทียบเดี๋ยวนี้ก็มีหลายเกรดใช่เอาถูกเลยก็ใช้งานได้แป๊บเดียวคือจริงๆมันใช้ของถูกได้แต่ต้องถูกในระดับหนึ่งนะพี่เอกนะมันไม่ใช่ว่าแบบจะถูกสุดๆใช่ถ้าถูกสุดๆมันก็คงจะไม่รอดครับเหมือนเราเป็นอู่ด้วยกันเราก็รู้อะเปลี่ยนยางกันฝุ่นเผาตัวร้อยกว่าบาทเลี้ยวไม่กี่ทีหรอกเมื่อกี้ตอนที่เราถามแรกที่บอกว่ารถวิ่งแล้วควันดำเขียวมอพังไม่เคยเห็นพวกที่เอาล้างรถแล้วเอาล้างหัวนี่มันโบราณแล้วพี่บอมเราเฮ้ยมันเกี่ยวกันไหมอยากรู้มานานแล้วไม่เกี่ยวหรอกยังไงก็ไม่เกี่ยวนะคืออย่างที่พี่เอ็กว่าผมว่าถูกต้องที่สุดคือควันดำเนี่ยมันไม่มีทางมาจากท่อไอเสียเกี่ยวท่อไอเสียนะมันต้องมาจากระบบเชื้อเพลิงเผาไหม้ไม่สมบูรณ์หัวฉีดมีปัญหาหรือแรงดันปั๊มมีปัญหาดันมากไปหรือเปล่าหรืออะไรท่อแตกในรางหรืออะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นปัญหาประมาณหรือหัวฉีดไปหัวฉีดอะไรหัวฉีดแตกหรือเปล่าครับแล้วจ่ายน้ำมันโอเวอร์ไปใช่ไหมพี่เอ็กผมว่ามันเป็นท่านี้มากกว่าครับผมหรือบางคนขับแล้วแบบวิ่ง80ตลอดเด็กๆผมมาโดนต้องไล่ขมเหลาขมเหลาอะไรขมเหลาอย่างเงี้ยผมขับตะกอนผมขับ KB เข้าศูนย์อิวสุควันดำศูนย์ก็สอดท่อน้ำเลยล้างท่อมันไม่เกี่ยวเลยนะถ้าเป็นตอนนี้นี่แหมด่ากันตายเลยเขาถามแลนเซอร์ EX 2.0 GT มือ2แล้วใช่ไหมครับGT ด้วยแซงก็มีชุดแต่งมี Max 18โรงงานหน้าตาเหมือน Evo เลยนะ2.0 ตัว 2,000 เนี่ยตัวไหนอ่ะก้านเลนเซอร์ EX เนี่ยไทยเบนซ์หรอไม่ใช่ไทยเบนซ์แต่ EX ไงอ๋อเลนเซอร์ตัวปัจจุบันตัวปัจจุบันเนี่ยอ๋อมือ2น่าใช้ไหมมือ2น่าโดนนะไม่แพงนะราคาร่วงเยอะแล้วที่สำคัญซื้อมาตอนนี้ก็ยังถือว่าเป็นโฉมปัจจุบันอยู่ใช่เพราะรุ่นใหม่ยังไม่ออกมันคือไม่รู้รออะไรนะเลนเซอร์นี่รออะไรไม่รู้ยังไม่มาทีนะโฉมใหม่ใช่ใช่ก็ยังถือว่าได้อยู่ราคามือสองโดนอยู่แต่เขาบอกบางคนก็บอกว่าอืดเกียร์ CVT มันอืดๆไปหน่อย EX เนี่ยมาดู SMS กันต่อนะครับบนหน้าจอจะพ่อครับ EK 9ครับรถแท้ราคาประมาณเท่าไหร่ครับโอ้ราคาฮะราคามันรู้ไหมมันแพงมากอะเอางี้แล้วกันมันแพงแบบเวอร์ในขณะที่เอาง่ายๆไปทำนะ EK9 นี่ก็คือพูดง่ายๆคือตัวตาโตใช่ตาโตสามประตูสามประตูอ่ะมันไปเทียบราคาเท่ากับ DG5 DC DC5 เลยมันไปเท่ากันเคยเห็นคลิปประมูลรถเนี่ยเขาจบกันไป 8-9 แสนนะใช่ใช่ที่ขายกันข้างนอกที่แต่งเต็มๆนี่ก็ทะเบียนแท้มั่งไม่แท้มั่งถ้านับรถแท้ๆเนี่ยผมว่ายังมีเกือบล้านอ่ะก็8-9แสนอ่ะอย่างน้อยๆอ่ะเห็นแน่ๆราคาแพงเวอร์ใช่แล้วจะมีอีกประเภทหนึ่งเคยได้ยินไหม
เอาตาโตมาคูเป้มาตัดท้ายตัดท้ายเปลี่ยนท้ายเปลี่ยนท้ายให้เป็น3ประตูนี่ก็ทำเป็นเยอะเหมือนกันใช่เพราะว่าวันดีคืนดีก็แยกล่างขับๆไปไม่รู้ว่าต่อดีหรือเปล่าเพราะนั้นเธอถามถูกแล้วรถแท้คือเป็นรถที่มันน่าเล่นวัยรุ่นฮิตนิยมไงมันแต่งแล้วมันหล่อสวยแต่ให้นึกถึงความเป็นจริงนึงรถมันปีเก่ามากราคามันเวอร์ไปอ่ะรับไม่ได้ราคามันเวอร์มันก็เหมือนขับ EK อ่ะนั่นคืออันนี้มันได้ EK นายอ่ะ3ประตูตาโตนะมันหล่อเพราะว่าบ้านเราไม่มีไม่ได้นําเข้าแต่ราคามันเรียกอะไรอ่ะมันปั่นราคากันจนเวอร์อ่ะรับไม่ได้ราคาแพงเกินนะครับอ่ะมาดูเรื่องราวของบริษัทสินทรัพย์ประกันภัยร่วมกับ Rider Insurance Broker นะครับแล้วก็ Speed Channel จัดทำโครงการพรบอิ่มใจเพื่อจัดหาทุนสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรประภิษ 84,000 พรรษานะครับโดยทุกกรมธรรม์ที่ซื้อผ่านโครงการนี้ก็จะหัก100บาทเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารนะครับเพราะนั้นคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง31ธันวาคมธันวาคมนี้นะครับแล้วก็สามารถสั่งซื้อล่วงหน้าโดยที่ไม่ต้องรอให้กรมธรรม์เดิมหมดอายุเลยครับนะครับสนใจติดต่อ020346868ไปดูเรื่องราวดีๆนี่กันครับเพราะการรักษารอไม่ได้วันนี้ศิริราชมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษากว่าหมื่นคนต่อวันแต่นั่นก็ยังคงไม่เพียงพอกับการรอเข้ารับการรักษาจากผู้ป่วยอีกหลายชีวิตวันนี้เราจะช่วยกันหยิบยื่นโอกาสในการรักษาให้กับเขาเหล่านั้นด้วยอาคารนวมินทราบพิตร 84,000 พรรษาสำหรับอาคารนวมินทรประภิษ 84,000 พรรษานะครับเป็นอาคารที่โรงพยาบาลศรีราชครับมีโครงการในการก่อสร้างขึ้นนะครับโดยที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2562ครับอาคารนี้เป็นอาคารสูง25ชั้นครับโดยที่เรามีการทุบอาคารเก่านะครับ3หลังเพื่อสร้างอาคารใหม่ขึ้นมาครับซึ่งอาคารนี้ครับมีวัตถุประสงค์เพื่อจะรองรับการขยายตัวของการให้บริการการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศรีราชนะครับโดยที่อาคารนี้ครับเป็นอาคารสำหรับผู้ป่วยสามัญทั้งหมดเลยนะครับประกอบด้วยส่วนต่างๆมากมายครับอย่างเช่นศูนย์ในการตรวจพิเศษต่างๆศูนย์เอ็กซเรย์นะครับรวมทั้งมีห้อง ICU ด้วย62ห้องครับสำหรับอาคารนี้ครับถือว่ามีประโยชน์มากๆเพื่อจะทำให้การรักษาพยาบาลนะครับของโรงพยาบาลศรีราชเนี่ยมีความคล่องตัวมากขึ้นและนอกจากนี้ฮะยังเป็นอาคารที่จะทำให้การรักษาพยาบาลครับสามารถที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นการรักษาที่มีเทคโนโลยีสูงสุดเพียงใดก็ตามครับสำหรับงบประมาณในการก่อสร้างครับนะครับทั้งหมด 5,000 ล้านแต่เราได้รับงบสนับสนุนเพียง 2,000 ล้านฮะอีก 3,000 ล้านเนี่ยเป็นส่วนที่เรากำลังรอนะครับที่จะมีผู้บริจาคเข้ามาเพื่อทำให้อาคารนี้เนี่ยสำเร็จได้ครับทันตามเวลาในปี2562ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมวัฒน์บุญนันท์ครับกรรมการผู้จัดการบริษัท Speed Channel จำกัดนะครับวันนี้ขออนุญาตมานำเสนอโครงการดีๆครับกับเรื่องราวของพรบ.อิ่มใจครับเรื่องราวของการรวมตัวกันระหว่างบริษัท Speed Channel จำกัดร่วมกับบริษัทสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนและบริษัท Rider Insurance Broker จำกัดขณะนี้มีผู้ป่วยที่ยากไร้มากมายที่เจ็บป่วยอยู่ทางศรีราชก็หาเงินสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรประภิษ 84,000 พรรษาเพราะฉะนั้นเมื่อเราทราบอย่างนี้ก็เลยคิดโครงการเพื่อที่จะมาร่วมสมทบทุนสร้างอาคารของศรีราชโดยเรียกว่าโครงการพรบ.อิ่มใจโครงการพรบ.อิ่มใจนี่นะครับก็คือเป็นโครงการที่บริษัทสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับร่วมกับบริษัท Rider Broker Insurance นะครับแล้วก็ทาง Speed Channel นะครับร่วมกัน3บริษัทนะครับร่วมกันเพื่อที่จะสมทบทุนนะครับทุกกรมธรรม์พรบ.ที่ทางประชาชนซื้อโดยที่ผ่านบริษัท Rider Broker
นะครับสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนจะร่วมกับบริษัท Rider Broker เนี่ยจะมอบสมทบทุนให้กับศรีราษฎร์เนี่ยเป็นกรมธรรม์ละ100บาทนะครับจนถึง31ธันวาสิ้นปีนี้นะครับเพราะการให้เท่ากับการรักษาและเราอยากให้ทุกคนได้เข้าถึงการรักษาอย่างเท่าเทียมกันทุกคนฟังเรื่องราวดีๆไปนะครับกับเรื่องราวของพรบ.อิ่มใจนะครับทุกกรมธรรม์นะฮะมอบ100บาทนะครับสมทบทุนอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาโรงพยาบาลศิริราชนะฮะการให้เท่ากับรักษาพลังแห่งการให้ก็คือพลังแห่งความสุขเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึง31ธันวาคมนี้นะครับรายได้นะครับอย่างที่บอกมอบให้อาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาโรงพยาบาลศิริราชรีบโทรเข้ามานะครับไม่ต้องรอพรบ.ของท่านหมดนะฮะสามารถซื้อล่วงหน้าได้ครับกับพรบ.อิ่มใจนี้โทรเข้ามาที่เบอร์นี้เลยนะฮะผมขึ้นไว้แล้วครับ